วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงคลินิกกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬากับมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับวันนี้ผมอาจารย์ชัยรัตน์ผลิคิดนะครับจะมาพูดถึงเรื่องการรักษานะครับในโรคกล้ามเนื้อฉีกขาดนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับตอนนี้จะมีตัวเครื่องมือนะครับเรียกว่าช็อตเวฟนะครับช็อตเวฟหรือการรักษาด้วยคลื่นสั้นนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องรักษาที่จะให้ความร้อนลึกแต่อย่างไรก็ตามก็จะมีโหมดที่ใช้ในการรักษาแบบไม่มีความร้อนเช่นเดียวกันนะครับในกรณีที่เราใช้ในครั้งนี้นะครับก็คือจะใช้เป็นโหมดที่เป็น non thermal effect นะครับคือไม่มีผลทางความร้อนโดยการรักษาเนี่ยจะให้ผลก็คือว่าเพิ่มความยืดหยุ่นให้กล้ามเนื้อได้นะครับเพิ่มการไหลเวียนเลือดแล้วก็กระตุ้น healing process นะครับให้ตัวกล้ามเนื้อที่มีการฉีกขาดเนี่ยหายเร็วมากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าในกรณีที่เป็นกล้ามเนื้อฉีกขาดแต่ระยะเวลานานแล้วเนี่ยครับก็จะมีการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อนะครับหรือเกิดถังผืดขึ้นได้ทีนี้เราก็ใช้เป็นโหมดที่เป็น thermal effect หรือผลของความร้อนก็จะได้ผลของการยืดหยุ่นที่ดีมากขึ้นกระตุ้นการให้กล้ามเนื้อได้กลับมาคืนความยืดหยุ่นได้ดีเหมือนเดิมนะครับโอเคแต่อย่างนึงนะครับที่ข้อควรระวังในการใช้เครื่องนี้คือว่าต้องถามนักกีฬาหรือคนไข้เราก่อนนะครับว่ามีโทรศัพท์นะครับพกติดตัวหรือเปล่าเพราะว่าพวกนี้มันจะเป็นการให้คลื่นมันจะไปรบกวนกันนะครับโอเคตอนนี้มีโทรศัพท์อยู่กับตัวไหมครับไม่มีนะครับโอเคข้อควรระวังอีกอย่างนึงนะครับในการรักษาใช้คลื่นตัวนี้ครับการที่มันเป็นความร้อนเนี่ยแน่นอนว่าเราก็ต้องถามเขาก่อนว่าถ้าเราใช้ความร้อนเราก็ต้องถามว่าตัวนี้ตรงเข่าหรือบริเวณที่เราการรักษาเนี่ยมีการผ่าตัดใส่เหล็กอะไรมาหรือเปล่านะครับแต่คราวนี้ไม่เป็นอะไรเพราะว่าคราวนี้เราใช้เป็น non thermal effect คือไม่มีผลทางความร้อนเป็นอีกโหมดนึงวิธีการเซตนะครับปกติแล้วเครื่องช็อตเวฟนะครับเราจะมีหัวในการตัวหัวในการรักษาเนี่ยจะมีอยู่หลายชนิดครับในกรณีที่เราจะรักษากล้ามเนื้อแฮมสตริงด้านหลังเนี่ยครับลักษณะของกล้ามเนื้อเนี่ยจะมีความเป็นทรงยาวเพราะฉะนั้นเราใช้เป็นสิ่งที่เรียกว่าดิจิตแอสเปคนะครับ2อันครอบหัวท้ายกล้ามเนื้อนะครับเพื่อให้คลื่นเนี่ยลงไปที่กล้ามเนื้อแล้วออกมาอีกฝั่งนึงโดยขนาดเช่นการรักษานะครับจะไม่รู้สึกอะไรนะครับอันนี้เราใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 15-20 นาทีนะครับอันนี้นะครับก็คือว่าตอนขนาดที่ทำการรักษาเนี่ยพยายามอย่าขยับตัวเยอะนะครับเพราะว่าการที่ขยับเนี่ยทำให้ตำแหน่งที่รักษาเนี่ยมันไม่โดนตรงจุดนะครับอันนี้เราก็รอเวลา20นาทีหากมีขนาดที่ทำการรักษานะครับมีอาการอะไรผิดปกติให้บอกทันทีนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการรักษาอย่างหนึ่งนะครับที่ใช้ในกรณีที่มีเกิดการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อเกิดกล้ามเนื้อฉีกขาดเกิดขึ้นนะครับก็สามารถนำไปปรึกษาถ้าใครมีปัญหาเนี่ยทางกล้ามเนื้อฉีกขาดเนี่ยก็ไปปรึกษานักกายภาพบำบัดหรือคุณหมอได้นะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับและนี่คือทั้งหมดของรายการ RSU Sports Club นะครับขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามเราจะกลับมาเจอกันได้ใหม่แบบนี้ทุกวันเสาร์เวลา 10:35 นจนถึง 11:00 นทางช่อง News One นะครับรวมถึงท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.rsutv.tv สำหรับวันนี้ผมและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ